สวัสดีครับอยู่ผมเหมือนเดิมเปรมบอนทูเดฟครับผมและพี่ไกเองวันนี้นะเราจะมาตอบคำถามคาใจน้องๆกันโดยเฉพาะน้องๆบางคนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยหรืออยากจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมครับคำถามอยู่ว่าพี่ครับผมจะต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องนึงไหมจำเป็นไหมแล้วก็ซื้อเนี่ยจะต้องเป็นสเปคแบบไหนเป็น Mac หรือเป็น PC ดีซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วทั้ง2 อย่างมันมีความแตกต่างกันแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองพูดข้อดีข้อเสียของแต่ละเจ้ากันดีกว่ามาอยู่กับอันแรกกันดีกว่าครับผมอันแรกเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นค่ายผลไม้ฮะที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันดีแต่จะไม่เคยใช้นั่นก็คือ Mac นั่นเองครับแน่นอนว่า Mac เนี่ยมันก็มีทั้ง MacBook Pro MacBook Air MacBook ธรรมดา iMac iMac Pro Mac Pro แล้วก็ Mac Mini มันเยอะมากเยอะมากเยอะมากแน่นอนว่ามันก็มีน้องๆหลายๆคนที่ถามว่าพี่มันจะเป็นไหมที่ต้องใช้ Mac เราก็เลยต้องตอบว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Mac เนี่ยมันมีข้อดีนะมันมีข้อดีตรงที่ว่าระบบที่มันออกแบบรองรับการพัฒนาโปรแกรมมันมีเยอะมากแน่นอนว่ามันจะอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างให้เราง่ายขึ้นแต่ถามว่ามันต้องใช้ไหมมันก็ไม่จำเป็นมากถ้าเกิดน้องมีงบประมาณน้อยก็สามารถใช้ PC อะไรพวกนี้แทนไปก่อนได้นั่นเองครับและอีกจุดเด่นนึงของ Mac เนี่ยนะครับก็คือของ Mac เนี่ยเขาจะมี OS เป็นของเฉพาะตัวก็คือ OS ตัวนี้นะครับจะออกให้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple เท่านั้นจะไม่สามารถลงในเครื่องอื่นได้นะครับหรืออาจจะลงได้แต่จะไม่สามารถดึงประสิทธิภาพในการใช้งานได้เหมือนกับเครื่องของ Apple เองนะครับซึ่งอันนั้นก็ต้องใช้เทคนิคเล็กน้อยนะครับ อะไรอย่างนี้แน่นอนน้องๆหลายๆคนน่ะไปเปิดสเปค Mac ดูบางคนอุ๊ยพี่ผมจัดสเปคคอมเป็นนะไปเปิดสเปค Apple ดูโอ๊ยพี่สเปคอย่างเงี้ย 10,000 กว่าบาทก็ได้ทำไมมาขายตั้ง 3-4 หมื่น 50,000 คำตอบคือเรื่องของตัว OS มันน่ะตัวระบบปฏิบัติการมันที่มันถูกออกแบบมาให้ Mac โดยเฉพาะดังนั้นมันจะมีความเสถียรมากกว่าแต่ในฐานะพี่ที่ใช้จริงๆอ่ะพี่ก็บอกได้ว่ามันไม่ใช่แบบว่าน้องจะไม่เจอบั๊กไม่เจอปัญหาไม่เจอข้อผิดพลาดอะไรของมันเลยแต่ว่าหลายๆอย่างอ่ะมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยสำหรับเราอย่างเช่นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราลืมเซฟงานหรืออะไรเงี้ยโปรแกรมบางอย่างครับของ Apple ของ Mac เนี่ยเขาจะทำการบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติเลยแน่นอนว่าไฟล์ก็จะไม่ค่อยหายหรือถ้าเกิดปัญหาขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับแน่นอนที่เราพูดอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าพี่มันเป็นสาวก Mac หรือเปล่าพี่มันเป็นสาวก Mac หรือเปล่าข้อดีข้อเสียมันก็มีแล้วแต่ว่างบประมาณน้องจะเป็นยังไงเนาะซึ่งแน่นอนครับผมโดยสรุปหลักๆแล้วนะผม Mac ก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงหน่อยถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่สามารถใช้งานได้นะครับผมในสเปคใกล้ๆกันมันค่อนข้างที่จะราคาแพงกว่า2เท่า3เท่ามั่งนะครับแต่มันก็มีข้อดีตรงระบบปฏิบัติการมันแน่นอนถ้าเกิดน้องจำเป็นที่จะต้องใช้หรืออยากจะใช้แม็กจริงๆจะต้องเก็บเงินมากกว่าชาวบ้านสักนิดหน่อยแล้วก็อย่าลืมว่าระบบปฏิบัติการบน Mac มันไม่ใช่บน Windows ที่เราใช้เล่นเกมที่เราใช้อะไรทุกวันนี้พี่ไกถ้าซื้อ Mac ไปเนี่ยร้องไห้แน่นอนขัดใจครับไม่มีเกมเล่นสายเกมเมอร์นะฮะแน่นอนถ้าน้องต้องการซื้อมาเรียนจริงๆขอพ่อแม่มาเรียนจริงตัวเนี้ยเวิร์คเพราะว่าพี่ซื้อมาแล้วขัดใจเลยเกมเล่นไม่ได้เรื่องของ Mac ก็อยู่ที่ประมาณนี้ส่วนต่อมาเป็นเรื่องของ Windows ครับผมเรื่องของ Windows เนี่ยก็ปกติที่เราใช้กันทั่วไปเนาะอย่างที่เคยเห็นแน่นอนว่าพวกเนี้ยมันมีข้อดีคือมันใช้เยอะพอมันใช้เยอะเสร็จปุ๊บมันก็จะหาตัวช่วยต่างๆได้นะครับโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่เอาไว้พัฒนาโปรแกรมเนี่ยก็รองรับบน Windows โดยเฉพาะโปรแกรมเก่าๆนะส่วนใหญ่จะเป็นบน Windows หมดเลยอย่างเช่นถ้าเกิดน้องต้องการไปเขียนบอร์ดวงจรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่โปรแกรมพวกนั้นมันอยู่ใน Windows Mac จะไม่ค่อยมีดังนั้นมันก็เป็นข้อดีแต่ว่าพอเป็นโปรแกรมยุคใหม่ๆอย่างเช่นการพัฒนาเว็บไซต์อะไรพวกเนี้ยด้วยพวก JSพวกอะไรพวกเนี้ยพอน้องมาทำบน Mac มันจะใช้งานง่ายกว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่จุดเด่นอย่างนึงเลยครับที่เด่นที่สุดเลยคือไม่ว่าคอมพิวเตอร์นั้นจะมีสเปคยังไงจะอยู่ 2-3,000 4,000 5,000 6,000 มันสามารถ 2-3,000 บาท 2-3,000 บาทมีด้วยเหรอรันบริพายก็นั่นแหละครับคอมราคา 2-3,000 บาทหรือระดับ 10,000 20,000 30,000 เป็นโน้ตบุ๊กเป็น PC ตั้งโต๊ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะสามารถลง Windows ใช้งานได้นั่นเองอาจจะเป็นเวอร์ชันเก่าหน่อยแน่นอนว่าถ้าเกิดน้องคนไหนเนี่ยงบประมาณน้อยใช้ Windows ก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าของแท้ก็ดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดไวรัสขึ้นมาอุ๊ยพี่ลง Windows ทำยังไงอันนั้นก็ลองไปซื้อของแท้ดูก็ได้ข้อดีอย่างนึงของของแท้คือเรื่องของช่องโหว่ในช่วงนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของช่องโหว่ Meltdown กับ Spectre อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้เถื่อนเนี่ยมันก็จะไม่มีการอัปเดตของตัวซอฟต์แวร์ป้องกันต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะโดนแฮกเกอร์เข้ามาโจมตีได้นั่นเองครับแล้วอีกจุดนึงของ Windows นะครับถ้าเกิดเราใช้
อยากจะพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันจะไม่สามารถพัฒนาในส่วนของที่อยู่ในฝั่ง Apple ได้อย่างเช่นอยากจะเขียนแอปให้กับ iPhone iPad หรือเขียนให้กับ Mac OS เนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำได้นั่นเองน้องบางคนมีความรู้หน่อยอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ผมเขียน HTML ผมเขียนอะไรเป็นโมบายแอปอย่างนั้นได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าโปรแกรมแบบ Official จริงๆของ Apple อ่ะมันไม่สามารถใช้ได้ใน Windows นั่นเองนะครับแน่นอนว่าอันนี้น้องก็จะต้องเลือกก่อนเนาะว่าเฮ้ยเราอยากจะเริ่มยังไงดีถ้าให้แนะนำถ้าน้องมี PC อยู่มีตัว Windows ของน้องอยู่นะฮะน้องเริ่มจากตรงนั้นแหละไม่ต้องไปใช้งบประมาณเยอะเลยน้องศึกษาภาษา C ภาษา Java ภาษา Python ภาษาอะไรจากบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น้องดูอยู่นี้ได้เลยฮะครับดังนั้นแล้วมันก็เป็นข้อดีอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทดลองหาตัวเองดูทดลองฝึกสกิลดูก่อนแล้วก็พอเรามีความสามารถแล้วก็ค่อยเก็บเงินไปซื้อ Mac ก็ได้นะครับก็จะพัฒนาขยายไปนู่นไปนี่ต่อแต่ถ้าเกิดน้องบางคนไม่ชอบ Mac อาจจะ Burger King หรือ KFC ก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะฮะในฝั่งพัฒนาโปรแกรมเนี่ยก็จะมีทั้ง Linux มีทั้งอะไรเนาะพวก Linux เนี่ยถ้าเกิดน้องเล่นพวกสายเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะชอบใช่แล้วก็ไปลองเล่นกันดูได้นะฮะแต่หลักๆแล้วน้องก็มักจะสงสัยกันอยู่ที่2ตัวนี้เนาะโดยสรุปแล้วว่าผมวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยเข้ามหาลัยแล้วพอที่จะมีคอมพิวเตอร์อยู่บ้างแล้วพอที่จะมีโน้ตบุ๊กอยู่บ้างแล้วที่มันไม่ได้เก่าแบบ10 20 30ปีอย่างเงี้ย To infinity and beyondน้องใช้ไปก่อนก็ได้ครับผมน้องไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆไอ้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมมันไม่ได้ใช้สเปคเยอะเลย 8,000 กว่าบาทอะน้องซื้อคอมใช้ได้แล้วไม่ต้องแบบเล่นเกมสเปคสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ 3-40,000 ก็ไม่ต้องขนาดนั้นใช่ครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักษะในการเขียนโปรแกรมของน้องเพราะว่าน้องลองคิดดูว่าสมัยบิลเกตที่เมื่อ60ปีที่แล้วเขาเขียนโปรแกรมครั้งแรกอะแรมมันอยู่แค่หลักกิโลไบต์ในขณะตอนเนี้ยต่อให้แรมน้องแย่ยังไงนะก็512เมกอย่างเงี้ยกิกนี่อย่างเงี้ยมันเยอะกว่าเขา100กว่าเท่า1,000กว่าเท่าแล้วแน่นอนครับของพวกเนี้ยมันอยู่ที่ฝีมือของเราเนาะดังนั้นฝึกทักษะไอ้ตรงเนี้ยให้ดีครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าบอกว่าอะมีงบอยู่ก้อนนึงมันก็ซื้อได้ทั้ง Mac ซื้อได้ทั้ง PC ควรจะเลือกยังไงดีในที่นี้ก็บอกได้เลยดูความเหมาะสมของน้องเองครับว่าน้องอยากจะพัฒนาโปรแกรมแบบไหน อยากจะพัฒนาโปรแกรมอะไรเอาไปใช้งานยังไงบ้างบางคนบอกว่าผมอยู่มหาลัยต้องมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายบ่อยๆอ่ะก็อาจจะเป็นตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กก็อาจจะเป็น MacBook หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กธรรมดาแบบนี้บางคนบอกว่าผมอยู่แต่ห้องออกไปข้างนอกไม่ทำงานก็อาจจะซื้อเป็น PC ดีๆแรงๆไปเลยสักเครื่องหรือซื้อเป็น iMac ไปเลยนะครับซึ่งความเหมาะสมของน้องเนี่ยเป็นที่ตั้งดีกว่ามันไม่มีอะไรเหมาะสมกับทุกคนหรอกใช่ไหมล่ะแต่ละอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียกันไปนะครับผมดังนั้นแล้วคิดให้ดีก่อนซื้อแต่มีคำแนะนำหนึ่งถ้าน้องจะซื้อ Mac นะพี่โดนมาแล้วคือน้องจะต้องเก็บเงินเยอะหน่อยแล้วน้องก็จะต้องคิดพิจารณาดีๆเพราะว่ามันอัปเกรดสเปคไม่ได้ครับเพราะว่ามันอัปเกรดสเปคไม่ได้สมมติว่าพี่เก็บเงินซื้อ Mac เครื่องละ 40,000 กว่าพี่จะต้องชัวร์แล้วว่าพี่จะต้องใช้แรมเท่านี้พี่จะต้องได้ฮาร์ดดิสก์เท่านี้ CPU เท่านี้มันอัปเกรดไม่ได้ครับดังนั้นคิดให้ดีก่อนซื้อนะครับซึ่งแน่นอนครับผมสำหรับน้องๆคนไหนมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากจะให้ทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะอย่าลืมติดตามกันนานๆด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย